ที่แชทหลุดของแมนไม่ใช่แชทหลุดค่ะต้องขอบอกก่อนว่าไม่ใช่แชทหลุดมันไม่ใช่เป็นการว่าเราแอบคุยกันคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเอมี่นั่งกินข้าวกันอยู่ที่บ้านคือคนเยอะมากแล้วก็มีไลน์เด้งเข้ามาแล้วรูปดิสเพย์มันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นรูปพี่แมนและรูปแรกที่ส่งมาเลยคือรูปพี่แมนเปลือยถอดเสื้อรูปจริงเลยถอดบนใช่ค่ะตอบไหมอ่ะหนูไม่รู้แต่มันเป็นรูปที่พี่แมนเนี่ยเขาโพสต์ตามโซเชียลอยู่แล้วเป็นแมนเปลือยได้ยังไงแล้วทีนี้แล้วทีนี้หนูก็บอกไม่น่าจะใช่พี่แมนหนูก็เลยถามทุกคนว่ามาทายกันเล่นไหมว่าใช่พี่แมนหรือเปล่าทุกคนก็บอกว่าไม่น่าใช่เราอ่ะรู้จักพี่แมนบอกหนูยังไงก็คิดว่าไม่ใช่พี่แมนแน่นอนเสร็จปุ๊บหนูก็เลยพักการคุยไลน์แล้วก็โทรหาน้องเกลโทรหาเกลแล้วก็จะถามเกลว่าเกลช่วยดูให้หน่อยว่าตอนนี้เฮียใช้โทรศัพท์อยู่หรือเปล่าแต่บังเอิญน้องไม่รับสายก็ไม่เป็นไรหนูก็เลยแคปทุกอย่างเนี่ยส่งเข้าไปให้พี่แมนเลยแล้วก็ถามว่าเฮียนี่เฮียเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยเฮียก็บอกว่าไม่ใช่ว่ะใครวะหนูก็บอกอ่ะงั้นงานเข้าละนี่มันกำลังทำเฮียเสียชื่อเสียงนะเอาไงดีเราจัดมันหนักๆเลยไหมหนูก็ถามเฮ้ยได้ดิงั้นช่วยกันเดี๋ยวพี่จะได้ให้นักข่าวพี่ๆนักข่าวเนี่ยช่วยพี่ทำข่าวด้วยงั้นเดี๋ยวหนูก็ให้พี่ๆนักข่าวทางของหนูเนี่ยช่วยกันทำข่าวด้วยละกันเนาะมันจะได้โปรเทคคนที่เป็นศิลปินดาราว่าระวังจะเจอเหมือนที่เราเจอทีนี้เสร็จปุ๊บทางโน้นมันก็ทักไลน์มาอีกบอกว่าให้15,000เอมี่ทำอะไรได้บ้างก็เลยส่งรูปไปหนูไม่ได้ส่งหนูไม่ได้ส่งแล้วหนูก็บอกว่าคอได้ไหมเขาถามดูว่าคออะไรคะหนูก็แบบแบ๊วๆไงเพราะว่าหนูแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็คือเขาถามว่าวิดีโอคอได้ไหมเห็นไหมพูดเรื่องนี้แล้วเห็นไหมตากล้องแล้วหนูก็บอกว่าคออะไรเหรอคะมีเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้15,000เสร็จปุ๊บหนูบอกหุ้ยคือเซ็กโบนใช่ไหมอันนี้หนูไม่รู้ว่าเซ็กโฟนเอามาทำบ่อยแล้วทีนี้หนูก็15,000ใช่หนูก็เลยว่างั้นเอางี้ละกันเดี๋ยวโอนมาเลยละกันหนูก็เลยพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวส่งเลขที่บัญชีให้หนูก็ย้ำเขาไปว่าจำไว้นะว่าถ้าเป็นเฮียจริงๆอ่ะเขาพูดคำไหนคำนั้นบอกโอนคือโอนหนูก็ส่งเลขที่บัญชีไปแล้วมันไม่โอนนะมันก็โทรมาแต่หนูว่าติดสายไลน์อยู่มันไม่ได้รับสายเขาเพราะว่าหนูว่าติดสายไลน์อีกคนนึงอยู่แล้วทีนี้เสร็จปุ๊บหนูก็เข้าไปดูอ้าวโทรมานี่หว่าหนูก็เลยว่าหนูก็เลยแกล้งพิมพ์ไปว่าอ๋อไม่โอนไม่รับไม่โอนไม่รับนะคะเสร็จปุ๊บมันก็เงียบไปแล้วหนูก็บอกว่าเฮียดูมันดิมันบอกว่าถ้าให้15,000เนี่ยมันจะคอหนูก็คิดว่ามันน่าจะคอมาอีกหนูก็เลยพอเห็นมันเงียบไปหนูก็เลยว่าทำไมทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรแล้วก็อย่าเอารูปเฮียมาทำอะไรต่ำๆแบบนี้เพราะนี่มันยิ่งกว่าเดรัจฉานมาเกิดอีกนะทุยหนูก็เลยบอกเงี้ยค่ะไอ้ควาไอ้กำลังจะพูด ยังพูดไม่จบมันก็ลบตัวเองออกไปจากไลน์เลยแต่มันโชคร้ายของเราตรงที่เขาแอดเรามาโดยที่ใช้ ID พอใช้ ID เนี่ยพอเขาลบไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สามารถติดตามหรืออะไรเขาได้พอโดนดราม่าเสร็จปุ๊บหนูก็ติดต่อทางพี่หนุ่มที่กระทรวงยุติธรรมและเขาสนิทกับทาง DSI เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่จัดการให้จะตามให้ทุกอย่างว่าจะทำยังไงเพื่อที่จะเอาคนที่ปลอมไลน์คนนี้กลับมาให้ได้แต่เขาก็คุยกันแล้วและทาง DSI ก็โทรหาหนูโดยตรงบอกว่าคุณเอมี่ครับถ้าเกิดว่าเป็นครั้งหน้าเนี่ยแบบพยายามหลอกล่อเขาให้วิดีโอคอลหรือหลอกเขามาหาเราแล้วพยายามถ่ายรูปไว้หรืออะไรเงี้ยครั้งนี้คือมันไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันแอดมาจาก ID แล้วเราไม่สามารถมีข้อมูลอะไรเขาได้เลยนอกจากรูปพี่แมนการินทั้งหมดที่เขาส่งมาก็คือไม่ได้ไปแจ้งความแต่แจ้งทาง DSI ผ่านกระบวนการใช่ค่ะจะแจ้งผ่านพี่หนุ่มทางกระทรวงยุติธรรมและพี่หนุ่มก็ติดต่อทาง DSI ให้ค่ะก็เหมือนก็เป็นการแจ้งความจริงๆแล้วใช่ค่ะคือก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าหนูจะค่อนข้างบ้าถ้าอะไรไม่ใช่ความจริงอ่ะหนูชอบพิสูจน์ความจริงให้ทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะหนูบอกหนูทำอะไรหนูทำด้วยความบริสุทธิ์ใจคือหนูปกป้องเฮียปกป้องพี่แมนไม่ให้พี่แมนเสียชื่อเสียงแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนมาโจมตีหนูแบบนี้ลองคิดในภาพกลับกันว่าถ้าหนูเชื่อว่าเป็นพี่แมนการินอ่ะคนที่เสียหายจะคือพี่แมนเพราะฉะนั้นวันนี้หนูเลือกที่จะไม่เชื่อว่าเป็นพี่แมนก็เลยเลือกที่จะโทรหาเกลเลือกที่จะติดต่อพี่แมนไปนัดพอดำเนินการอะไรเสร็จทางดีไซน์แล้วโทรหาแมนยังไม่คุยกับแมนก็ยังคุยตลอดค่ะแล้วก็ถามเกลว่าแบบเรื่องที่หนูโพสอ่ะมันเป็นเพราะพี่ไหมเขาบอกอ๋อไม่ใช่ค่ะคนละเรื่องกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บมันก็ยังดราม่าไม่จบแบบคนก็เสี้ยมให้แบบมาด่าเราอยู่นั่นแหละเสร็จปุ๊บหนูก็เลยทักหาเฮียเลยว่าเฮ้ยเฮียเรื่องทั้งหมดมันเป็นเพราะหนูเปล่าเฮียบอกเฮ้ยไม่ใช่มันคนละเรื่องกันหนูว่างั้นเฮียออกมาพูดอะไรด่อยได้ไหมคือตอนนี้หนูโดนด่าหนูว่าเป็นข่าวอะไรก็ได้แต่ขอใช่หนูเลยว่าหนูว่าโดนด่าอะไรก็ได้นะหรือเป็นข่าวอะไรก็ได้แต่ไอ้เรื่องมือที่3หรือแย่งผัวชาวบ้านเนี่ยน้องรับไม่ได้เฮียช่วยน้องหน่อยเฮียบอกโอเคได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเฮียหาวันว่างก่อนแล้วตอนนี้เฮียแล้วก็เกลก็ออกมาพูดแล้วหนูก็สบายใจแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าณวันนี้ใครครอบครัวไหนที่จะเตียงหัก ไม่ใช่หนูเพราะหนูไม่ได้เป็นคนที่ชอบแย่งผัวชาวบ้านอยู่แล้วแล้วทุกวันนี้ไม่ได้กินกับผู้ชายมาได้นานมากแล้วเพราะว่าเราคบกับผู้หญิงอยู่ก็อยากให้เกียรติผู้หญิงที่เราคบด้วยก็ประมาณนี้ค่ะจบเคลียร์นะคะพี่แจ็คเคลียร์นะแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครคนไหนคะที่เราคบอยู่อะอ๋อน้องขวัญอยู่ที่อ๋อแต่ถ้าเกิดว่ารูปที่นั่งคล่อมก็อยู่เป็นพี่เจสสิก้าค่ะเป็นพี่เจสสิก้าเป็นนักร้องเป็นศิลปินใหม่